ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้มองดูฟ้าบลูมากเลยนะคะแล้วก็ลมพัดมาสัก2-3ชั่วโมงแล้วนะคะที่ฝนทำท่าจะตกแต่ว่าตกค่ะไปตกที่อื่นนะคะก็ไม่รู้สึกผิดหวังนะคะแต่ยังมีกำลังมีมือมีสายยางมีน้ำก็รดน้ำต้นไม้ตั้งแต่ตอน4 โมงเย็นจนขณะนี้2 ชั่วโมงแล้ววันนี้รดน้ำต้นไม้ได้ประมาณ4 ชั่วโมงเช้า2 ชั่วโมงเย็น2 ชั่วโมงไม่รอฝนอยากให้ช่วงโควิดนี้พวกเราอย่ารอว่าเมื่อไหร่โควิดจะจบแต่จะอยู่กับโควิดอย่างไรอย่างใจไม่จมเพราะเจ็บนะคะแต่ลองมองไปไกลๆค่ะในทุกเรื่องราวที่เรากำลังมองเห็นอยู่มันมีความงอกงามเล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจมากค่ะดูนะคะหลุมพวกนี้เขาเตรียมไว้ที่จะปลูกมิกกี้เมาส์หรือทองอุไลนะคะอันนี้จะเป็นทองอุไลที่มีแกนสีส้มสวยๆเราจะทำให้ภูเขาตรงนี้ซึ่งเป็นภูเขาที่ร้อนเนี่ยนะคะแล้วก็แรงเพราะฝนผ่านข้ามเราไปอยู่เรื่อยๆนะคะไปตกภูเขานู้นแต่ว่าไม่ตกที่หุบเขาโพธิสัตว์แต่เราจะเรียกฝนเราจะเป็นแม่ชีกายสิทธิ์เรียกฝนจากฟ้าโดยการดึงความชื้นค่ะก็มีผู้บริจาคต้นทองอุไลมา 2,000 ต้นให้เราแจก 1,000 ต้นให้เราปลูกได้สัก 1,000 ต้นนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้แจกจ่ายใครเพราะเนื่องจากว่าการแจกของ2 ตะเกียงก็เน้นไปที่ของก่อนนะคะยังไม่ได้เอาต้นไม้ไปฝากใครแต่วันนี้เขาเริ่มไปแล้วในโครงการแจกของ2 ตะเกียงที่ไปเยี่ยมผู้สูงวัยคนหนึ่งนะคะอายุเกือบ90แล้วล่ะค่ะเป็นต้องเรียกว่าเป็นอัศวินของคนคนเพชรเลยนะคะเพราะว่าความสามารถของคุณป้าท่านนี้ค่ะคือเป็นผู้ที่ทำข้าวแช่ได้อร่อยเป็นที่หนึ่งของจังหวัดวันนี้เราเอาของไปเยี่ยมท่านนะคะก็มีลูกสาวก็น่ารักมากเลยแต่ก็คงจะเหนื่อยนะคะดูแลคนแก่ที่นอนอยู่แต่ก็วันนี้ก็ได้ขอขมากันได้ขออโหสิกรรมกันพวกเราก็เข้าไปเหมือนกันทำให้เกิดเป็นการฉุดช่วยอะไรบางอย่างในจิตใจแล้วก็ที่ดูคุณป้าหรือคุณย่าจะล่าเริงที่สุดก็คือตอนที่ให้สูตรการทำข้าวแช่ที่อร่อยอีกหน่อยก็จะเป็นอาหารประจำหุบเขาในฤดูร้อนนะคะก็ยังพูดได้ถึงว่าเอาข้าวมาขัดยังพูดได้รู้เรื่องสมาร์ทมากเลยนะคะแต่อาจจะป่วยอยู่นานเพราะฉะนั้นความหงุดหงิดก็จะมีอยู่บ้างเดี๋ยวจะเอาต้นทองอุไลนี้ไปฝาก1 ต้นตามที่ประตูตั้งใจไว้ว่าเราจะแจกของแบบแจกทองเนี่ยนะคะไปพร้อมกับ2 ตะเกียงคือให้ปัญญาและหลุมบริเวณนี้คือที่จะปลูกต้นนี้แหละค่ะเราเรียกว่าต้นทองอุไรนี่นะคะมองเห็นที่วางกันอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็เริ่มปลูกไปแล้วค่ะ2 ชั้นเห็นไหมคะเด็กๆ ก็เก่งกันมากเลยคณะแม่ชีก็ทำงานกันนะคะเราก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นชั้นของทองอุไรเราก็จะเรียกตรงนี้ว่าภูเขาทองค่ะวงเล็บอุไรนะคะทองอุไรก็คงต้องปลูกกันอีกสักระยะหนึ่งทีเดียวเพราะว่ามีปริมาณที่มากพอที่จะทำให้ทั้งเขาเนี่ยค่ะเวลามองจะเห็นเป็นสีเหลืองอารามไปด้วยชื่อของดอกไม้ชนิดหนึ่งที่ทำให้พวกเราสดชื่นได้แม้ว่าที่นี่จะเป็นเงาของฝนก็ตามนะคะคุณแม่เนี่ยออกมารออาจารย์กรกฎอารมณ์ดีเพื่อที่จะมีนัดหมายในการสร้างอาคารเชฟเทเบิลซึ่งตอนนี้อาจารย์กรกฎกำลังเดินทางมีนัดกันไว้ตั้งแต่4 โมงแต่ก็คงงานเยอะแหละเพราะว่าศิลปินท่านนี้เนี่ยงานเยอะแน่นอนนะคะแต่ก็มีใจมากที่จะมาให้เวลากับหุบเขาโพธิสัตว์นะคะถือเป็นศิลปินของเมืองเพชรคนแรกเลยที่ทำให้พวกเราไม่รู้สึกเลยว่าเราอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วเราโดดเดี่ยวนะคะนอกจากจะมีความสามารถมีน้ำใจมีกุศโลบายในการที่จะช่วยเหลือชาวบ้านที่เป็นชุมชนดั้งเดิมคือเป็นชาวเลเอาองค์ความรู้ของอากงนะคะที่ทำว่าว
ออกมาทำเป็นงานศิลปะที่โอ้โหเป็นที่ต้องการของโลกแล้วก็มีออเดอร์จากทั่วโลกเลยมาที่เพชรบุรีนี้ก็ต้องถือว่าเป็นคนที่ถักทอเชื่อมโยงด้วยศิลปะก็งดงามมากและวันนี้จะมาเพื่อที่จะทำงานกับเราก่อนที่คุณแม่จะพูดอะไรต่อไปนะคะคณะแม่ชีส่วนหนึ่งขึ้นไปสวดมนต์บนอาคาร400,000ลิตรส่วนคุณแม่เนี่ยจะขออนุญาตที่จะไปที่บ้านดินเพื่อที่จะอ้อไม่ใช่ค่ะไปที่ทาราฟาร์มเพื่อที่จะไปดูสิ่งที่เราเตรียมจะทำงานถ้าท่านสนใจติดตามคุณแม่มาเลยค่ะขอบคุณพี่ติ่งนะคะพี่ติ่งก็เป็นหนึ่งในต้องบอกว่าลูกศิษย์ที่ไม่เคยทิ้งครูบาอาจารย์เลยก็ตกลงยกรถคันนี้ไปให้คุณแม่ใช้ขอบคุณนะจ๊ะก็ได้ใช้จริงๆเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เรายังใช้รถยาวเคนกับปูนปั้นไม่ได้ค่ะนันทวันขึ้นมาวันนี้ต้องขอบคุณต๋อมแต๋มกับพี่ออสจากมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์นะคะเดี๋ยวเราให้ดูเนี่ยที่ทำงานของกองสื่อนะคะก็วันนี้บอกว่าอยู่กรุงเทพคิดอะไรไม่ค่อยออกเพราะว่ามลพิษเยอะก็เลยมาหาคุณแม่ที่หุบเขาไม่ได้เจอกันหรอกค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็พักอยู่แต่ว่าพี่ออสบอกว่าเดี๋ยววันที่21จะมาวางสายที่จะทำให้เราใช้เครื่องเสียงนะคะที่มีอยู่เนี่ยได้เต็มกำลังอัตราศึกของเราที่เราจะพึ่งตัวเองได้ในพรรษานี้แล้วก็งานวันอาสาฬหะก็จะมาช่วยถ่ายทอดการตามประทีปนะคะ 5,000 ดวงของเราซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยพี่ออสก็เสียดายอันนี้ค่ะคืออาคารเครื่องเสียงของเราขอบคุณท่านเจ้าภาพนะคะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่เอ่ยชื่อคือพี่ติ่งนะคะพี่ติ่งทั้งเครื่องเสียงที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็ห้องนี้เพราะว่ามันจำเป็นต้องทำงานแบบมืออาชีพกันหน่อยค่ะเราก็ไปทางนี้เลยไหมจ๊ะค่ะตอนนี้มีโอกาสที่อยากจะขอบคุณลูกศิษย์ทั้งหลายที่กลับบ้านนะคะลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายที่พยายามทำให้คุณแม่ยังรู้สึกว่าเราไม่โดดเดี่ยวในท่ามกลางวิกฤตการณ์ของโควิดทุกคนยากลำบากหมดแหละดูต้นเบาบาทนะเนี่ยออกเป็นฝากและดอกอยู่เมื่อนั่นเองก็ยังออกอยู่นะต้นหนึ่งเนี่ยประมาณโอ้ย 30-40 ดอกนะคะเห็นชัดเจนเลยค่ะต้นนี้ก็งามมาก 1-2 ปีเองนะคะชัดเจนเลยว่าต้นไม้เนี่ยปลูกไปแล้วไม่มีขาดทุนค่ะลูกศิษย์ลูกหาไม่เคยทอดทิ้งเรานี่ค่ะกลุ่มนี้ก็คือพี่เอเอามาทำบุญนะพี่โอเอพี่โอเอไงเราไปเห็นที่บ้านแม่กบไงแล้วเราบอกเอ๊ะมันต้นอะไรเราไม่ค่อยเคยเห็นเนี่ยโตเร็วมากเลยแล้วก็ไม่ตายนะหักมันก็ขึ้นใหม่นะค่ะก็เป็นอะไรที่แตกออกมาเนี่ยต้นใหญ่ๆวันนี้เขาลดสถูปะลงสักฟุตหนึ่งแล้วล่ะค่ะเพราะว่าพายุมาแต่ไม่ลดลงมากกว่านี้หย่อนลงมาหน่อยนึงเนี่ยค่ะอยู่กับฤดูกาลค่ะดูสาวเนี่ยอยู่กับไอ้พวกนี้นะแรงมาเป็น5เท่าเลยนะเนี่ยเขาเตรียมจะปลูกอะไรรู้ไหมคะกุหลาบวันนี้คุณแม่เอาปุ้มเอาปุ้ยกับเมฆมาป้าตุ่มเดี๋ยวทักเด็กๆนิดนึงโอเคเอามาแล้วสาวมันยิ่งกลัวคุณยายยิ่งเข้าหามันล่ะทำอะไรจ๊ะเด็กๆฮะปลูกกุหลาบโหวันนี้คุณยายโหนี่อันนี้รักเลยนะทำไปกวาดไปเนี่ยรักเลยนะจ๊ะปลูกวางสักกี่หลุมล่ะคะวางแผนยังไงคะเอาเร็วมาสุมหัวกันก่อนแล้วมาโอ้โหเธอดูตุ๊กตาไปบอกพ่อมาได้แล้วตุ๊กตามานี่ลูก
อันนี้จะปลูกฝั่งนี้หรอคะปลูกเลยหรอคะฝั่งนี้ลองปลูกหญ้าน้ำทูก่อนนะคะลองดูจ้ะแล้วไม่เอาหญ้าอื่นออกก่อนเหรอปลูกหญ้าน้ำพุจ้ะแล้วเราจะเอาหญ้าอื่นออกก่อนไหมไม่ต้องหรือปล่อยอย่างนี้เลยปลูกไปเลยใช่ค่ะแล้วเหตุผลจ้ะเพราะว่ามันยังเพราะว่าขยายพันธุ์ได้ค่ะใช่อะไรนะมันยังมันจะเห็นว่ามันเหมือนมีดอกหญ้าอยู่มันมีดอกหญ้าด้วยแล้วมันก็มีต้นอันนั้นด้วยใช่ไหมอะไรนะดอกกระดุมทองแกงแล้วมันจะอยู่ด้วยกันได้เพราะมันเป็นหญ้าใช่ไหมไม่กลัวรกเหรอไม่กลัวรกเหรอจ๊ะแล้วก็มาถอน ดูหน้าสิกลัวรกไหมไม่กลัวจ้ะไม่กลัวถ้ารกแล้วทำไมล่ะจ๊ะมาถอนจ้ะค่ะชื่ออะไรจ๊ะชื่อแอลค่ะแอลตุ๊กตานะแอลแอลค่ะแอลเนี่ยนะคะใช่ค่ะโอเคแอลภาษาอังกฤษนะว้าวลินอ้อมฝ้ายจ้ะค่ะฝ้ายโตขึ้นนะฝ้ายอ่ะตอนเด็กตัวนิดเดียวเองนะโอ้ยไปอยู่กี่เดือนฮะ2เดือนหรอคะลูกแก้มแดงเลยโอ้ยคนนี้มีนมีนน้ำหนักลดไหมคะลูกไม่สมหวังสมหวังดีไหมสมหวังพูดความดีของสมหวังให้ฟังสิจ๊ะสมหวังมีความดีอะไรชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบช่วยเหลือคนอื่นพูดเรื่องความดีของเพื่อนคนนี้สิจ๊ะเพื่อนชอบช่วยเหลือชอบช่วยเหลือพวกเราพูดความดีของสาวน้อยคนนี้จ๊ะมีน้ำใจมีน้ำใจอ้าวแล้วคนนี้จ๊ะขยันขยันคนนี้จ้ะแล้วหาความดีทีมได้ค่ะฮะสามารถเป็นหัวหน้าทีมน้องๆเป็นหัวหน้าทีมน้องๆได้เก่งมากเลยคนนี้ค่ะแล้วพูดมาเรียบร้อยเรียบร้อยความดีเรียบร้อยอ่ะจะอันตรายว่ะแข็งแกร่งค่ะแข็งแกร่งแรงเยอะนี่คือหลานๆที่มาจากโป่งลึกนะคะสมหวังพาเข้าเขาเรียกว่าเป็นไอดอลของเด็กกลุ่มนี้เลยแล้วก็ประหลาดมากค่ะคุณแม่จะได้ยินเสียงหัวเราะของเขากับการทำงานหนักอยู่ตลอดเวลานี่นะเสียงของพวกหนูเนี่ยทำให้คุณยายต้องลงจากรถมาชมว่าทำเสร็จกวาดเลยไม่รกส่วนอันนั้นจะลองดูว่ารกก็ถอนยายไม่ว่าเลยนะเดี๋ยวเราก็ต้องเป็นนักวิจัยส่วนทางด้านนี้พ่อชมเขาเอาหินไปแล้วใช่ไหมคะไปไว้ทางด้านนู้นเดี๋ยวเราก็ต้องดูแต่ฝั่งนี้ต้องถอนหญ้าออกก่อนนะลูกถ้าไม่ถอนหญ้ากุหลาบมันจะมาไม่ได้แล้วก็สองก้อนเนี้ยเดี๋ยวเขาคงเอาไปหนูเผื่อให้เขายกไปได้เลยค่ะมันเป็นหินแม่น้ำเดี๋ยวจะไปอยู่ทางด้านหน้าตรงนี้หนูก็จะได้กุหลาบเลยแล้วเดี๋ยวอันนู้นเราก็ค่อยทำไปเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยไม่จ้ะค่ะมีความสุขกับการทำงานดีจ้ะค่ะอันนี้ท่องมาพูดหรือเปล่าคะไม่ท่องจริงๆโอเคหนูรักที่นี่ไหมคะรักค่ะโอเครักเหมือนบ้านเลยค่ะรักเหมือนบ้านค่ะรักเหมือนบ้านเลยโอ้ดีถ้าแสดงว่าที่นี่อบอุ่นใช่ไหมจ๊ะถ้าให้นึกถึงที่นี่หนูนึกถึงอะไรเจ้าคะบ้านสมหวังเก่งมากค่ะนึกถึงบ้านมีใครอื่นนึกถึงอะไรอีกไหมคะความสวยงามนึกถึงความสวยงามมีอะไรอีกไหมคะความสุขและส่วนรวมมีใครอยากความอบอุ่นอะไรคะความมีน้ำใจมันน่ารักมากมีอะไรอีกไหมคะลูกความรักที่นี่สอนอะไรหลายๆอย่างเจ้าค่ะสอนอะไรหลายๆอย่างเอาละค่ะป้าตุ๋มต้องไปแล้วทับฟิกแจมเพราะว่าพ่อเอ๋รดน้ำอยู่เราต้องแบ่งพื้นที่ถนนใช่ไหมคะวันนี้บอกให้เขาลองรดงั้นเดี๋ยวคุณยายไปรออาจารย์กรกฎอาจารย์กรกฎจะมาทำอาคารเชฟเทเบิลเดี๋ยวพวกเราเจาะไม้ไผ่กันอีกสักรอบหนึ่งไหวไหมคะไหวค่ะเขาคือกลุ่มทำไม้ไผ่นะคะก็น่ารักไหมคะเฮอร์ล้านค่ะขอบใจนะจ๊ะขอบพระคุณนะคะเด็กๆจ้ะบางทีเราก็มีลูกหลานเอาไว้เพื่อให้
ป็นดอกไม้ที่งดงามในโลกนะคะพอคุณยายมาก็ยังทำงานต่อเลยเนี่ยไม่มีเวลาเลยค่ะทำงานกันไม่มีเวลาเลยพอดีพ่อเอ๋มาเดี๋ยวเราหลบให้เขาก่อนก็ขึ้นไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปได้ก็เนี่ยเห็นชัดเลยว่าเด็กเริ่มคิดน่ะคิดเป็นแล้วก็ที่สำคัญคือเขายอมเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าตรงนี้เข้ามาปลูกเนี่ยนะเนี่ยเขาปลูกละต่อไปเขาจะต้องทำอะไรสิ่งหนึ่งที่พวกเราเห็นเด็กๆที่นี่เวลาที่เขาถูกเลี้ยงอย่างไม่ถูกสปอยนะคะถูกเลี้ยงจริงๆอะค่ะเลี้ยงให้เก่งอะเลี้ยงให้รอดเลี้ยงเพื่อให้เราเห็นเขาพึ่งตัวเองได้แล้วเขาจะให้คนอื่นเป็นหรือไม่เนี่ยคุณแม่มั่นใจเลยว่าอันนั้นอะเขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างไรเขาจะเป็นอย่างนั้นป้าตุ๋มไปทางนี้เลยค่ะคุณแม่อยากได้ต้นเบาบาบใหญ่ๆอย่างนั้นนะที่มีคนถวายมาอีกสักต้นหนึ่งไปวางตรงทาราฟาร์มเพื่อให้มีร่มเงาค่ะเตรียมปลูกอ่ะสินี่ไงในอันนี้อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้ก็ปลูกกุหลาบทางนี้นี่เห็นไหมคะอันนี้ใครคุมอันนี้เจ้าจอดหน่อยจอดหน่อยถ้าเราไม่เกะกะรถเข้านะคะคุณแม่อยากให้ท่านเห็นว่าเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าคุณแม่ยืนรดน้ำต้นไม้เนี่ยเรายืนกันอยู่ตรงนี้แหละค่ะแล้วเราก็ไม่ได้ยืนอยู่ตามลำพังแต่เรามีเด็กๆเดี๋ยวถ้ารดน้ำมาอันนี้รดแล้วเนาะอันนี้พ่อเอ๋รดแล้วใช่ไหมพ่อเอ๋เอารดมาให้น้ำแล้วเนาะแหมดีจังเนี่ยค่ะเราลดกันอยู่ตอนนี้เราจะเริ่มเก็บดอกกุหลาบแล้วแล้วเราก็ขยายกุหลาบออกมาอีกเพราะเรารู้ว่าบริเวณสิ่งที่เรากำลังขยายออกมาเนี่ยเราเหลือกุหลาบอยู่อีกประมาณ700ต้นนะคะอันนี้เราจะต่อน้ำสปริงเกอร์น้ำหยดออกมาได้เองไหมคะลูกเหรอเอามาสิมาหายายสิไม่ต้องหลบยายหรอกอึ๊บไออันเนี้ยเดี๋ยวเอาน้ำพรมสมันก็น่ามามามาอ้าวเจ้าแม่กุหลาบตะวันกับตกลงคุณแม่เอาไม่เป็นไรลูกเอาชายหนุ่มมาแต่งกิ่งให้แล้วเพราะว่าเวลาพายุมาแล้วมันจะลู่น่ากลัวเมื่อกี้นี้หนูทำตรงนี้แล้วหนูเห็นอะไรในตัวหนูคะเห็นอะไรคะลูกเห็นความสำเร็จดีมากค่ะเห็นอะไรคะลูกเห็นความสามารถเยี่ยมเห็นความสวยค่ะเห็นความสวยชัดเจนเห็นอะไรคะความสามัคคีค่ะความสามัคคีน่ารักไหมฮะเห็นอะไรคะลูกมิตรภาพเห็นมิตรภาพเธอคือดอกไม้ที่สวยเหมือนดอกกุหลาบนี่เลยเธอต้องเห็นความดีของตัวเองด้วยและเห็นความดีของคนอื่นไม่งั้นมันจะมีมิตรภาพได้ไงล่ะลูกมิตรภาพมันต้องเกิดกับคนอีกหนึ่งคนใช่ไหมเราต้องเห็นความสุขที่เรามีกันและกันใช่ไหมคะคุณยายถามว่าหนูอยู่ที่เนี่ยหนูมีความสุขกับอะไรคะความสวยความสวยมีอะไรอีกคะความอบอุ่นโอ้นี่พูดซ้ำๆกันหลายครั้งความอบอุ่นนะคะอะไรอีกคะทำงานหนักจะตายอยู่ที่นี่ไม่เบื่อหรอไม่เบื่อจ้ะท่านคะคุณแม่ไม่เคยมีอะไรที่นัดกับเขาเลยนะคะเพียงแต่เจอใครก็จะถามแต่ถามให้ท่านดูว่าเฮ้ยเราให้ลูกเราเรียนออนไลน์นะแล้วลูกเราทำอะไรบ้างพวกนี้ก็เรียนออนไลน์นะคะใช่ไหมตอนเช้าเรียนออนไลน์ใช่ไหมรู้เรื่องไหมอ่ะรู้เรื่องค่ะวันนั้นเรียนภาษาอังกฤษกับพี่เสรีลุงเสรีหรือพ่อเสรีเรียกอะไรคะพ่อเสรีโอ้โหพ่อเสรีคงเขินเลยเนาะ พ่อเสรีอยากมีพ่อแล้วเป็นไงคะเรียนภาษาอังกฤษแล้วสนุกไหมสนุกจ้ะงั้นทักกันหน่อยสิ Hello ฮะฮะ
ักกันตอนเย็นทักว่าไง good 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 evening เด็กหน่อยจะพูดภาษาอังกฤษเก่งค่ะตอนนี้เราก็ทักไปเพราะวันนั้นเดินผ่านเข้า hello ก็มาแต่ไกลเลยนะคะก็อยากเล่าให้ฟังว่าเด็กๆ เขาช่วยคุณแม่ทำอะไรวันนี้ค่ะเขารดน้ำต้นไม้เขาถอนหญ้าแล้วคุณยายก็เอาทับเข้าเสริมโดยบอกว่าให้เราช่วยปปากยอหน่อยช่วยเด็กๆของเราหน่อยก็เกิดการลงแขกเลยอบอุ่นคณะแม่ชีมาอย่างนี้เราก็จะทำอย่างนี้สักอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแล้วก็แต่ถ้าพวกนี้ยังไม่จบเดี๋ยวเราก็ปลูกกันก่อนไอ้700ต้นน่ะเราก็ค่อยๆปลูกกันไปนะลูกนะเดี๋ยวฝนตกมาหนูก็เห็นความงอกงามแล้วนะคะก็ขอบใจทุกคนเลยที่ทำให้หนูมีความสุขแค่หนูอยู่กับเราหนูมีความสุขพวกเราก็มีความสุขแล้วขอบคุณความสุขที่หนูมีให้กับตัวเองแล้วก็แบ่งปันมาให้พวกเรานะให้คุณยายด้วยนะคุณยายอนุญาตไปก่อนนะคะจ้ะขอบพระคุณนะคะจ้ะส่งต่อเลยค่ะอันนี้ให้เลื้อยได้เลื้อยขึ้นเลยนะจ๊ะเลื้อยเลยเดี๋ยวเราจะต่อไม้ไผ่เข้าไปอีกลูกไปค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของการทักทายให้คนที่คิดถึงเนี่ยค่ะอันนี้เขาจะเอาไปเพาะนะคะเนี่ยค่ะเขาจะเอาไปเพาะคิดถึงความเป็นหุบเขาตอนนี้คุณแม่ก็เริ่มมีกำลังบ้างแล้วแล้วก็ไม่พยายามเป็นคนป่วยเลยก็ออกมาทำงานตามปกติเนี่ยค่ะหญ้าที่เราเห็นเขาเอามาอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมาปลูกอย่างนี้ค่ะก็จะสวยงามมากฝากเด็กๆหน่อยปุ๋มตัวที่เป็นหญ้าที่เราจะขยายผลเนี่ยค่ะหนูเอาไปตามก้อนหินอย่างนี้เลยนะหญ้าน้ำพุอ่ะเอาไปวางตามก้อนหินอย่างนี้ได้เลยนะจ๊ะกระจายนะอย่าให้เป็นกลุ่มอันนู้นจะเป็นกลุ่มเยอะแต่นั่นหน้าบ้านถ้ามีอีกกระจายเลยลูกเพราะว่ามันจะดูทำให้หินไม่หนักส่วนอันนี้เดี๋ยวเวลาทำสาวก็ตัดแล้วก็ขยายผลเลยจ้ะก็เป็นความรักที่พวกเรามีให้กันรักกันจริงๆลงทุนทีเดียวอ่ะบายเดี๋ยวสมชายช่วยบอกหน่อยว่าอาจารย์กรกฎจะถึงสักตอนกี่โมงงั้นคุณแม่ไปรอที่ตรงทาราฟาร์มนะคะไปดูความเข้มแข็งวันนี้ต้องขอบคุณลูกศิษย์ที่สั่งอาหารจากอู่ข้าวอู่น้ำของเสถียรหนึ่งนะคะครอบครัวต่อเต่าเต๋อก็เล่ามาว่าโรตีอร่อยมากแพ็กเกจจิ้งดีอาหารอร่อยแล้วก็อยากจะอุดหนุนอีกเพราะรู้ว่าในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้เนี่ยเสถียรเองก็ต้องอยู่ให้ได้ทุกคนก็ต้องปรับตัวกันหมดนะคะทางอู่ข้าวอู่น้ำกับกลุ่มของเสถียรหนึ่งเขาก็เลยใช้วิธีการถ้าใครอยากทานอาหารมังสวิรัตนะคะก็สั่งได้เลยค่ะบางคนเนี่ยสั่งโรตี50บาทค่าส่งหลายร้อยอยู่มาเนี่ยมาเหรออ่างั้นเราไปก่อนค่ะเราไปที่ตรงในดีก่อนก็ได้เนี่ยดูสิคะแม่ชีเขาทำโปรดักต์ละเดี๋ยวเนี่ยค่ะเราจะมีชากุหลาบให้สั่งได้นะคะเนี่ยเราเห็นเด็กๆปปากยอทำเห็นคณะแม่ชีทำเดี๋ยวเราก็จะเห็นสิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจเราจะไม่เป็นโควิดที่เราจะไม่ภาคภูมิใจแต่เราจะภาคภูมิใจหาไปที่ตรงนั้นเลยค่ะเราจึงอยากเชิญชวนทุกคนนะคะว่าเจอกันทุกครอบครัวเรามีคนที่ป่วยไข้ตอนนี้เนี่ยบุคลากรทางการแพทย์ที่เหน็ดเหนื่อยก็ต้องการกำลังใจคนป่วยเองก็ต้องการความช่วยเหลือญาติผู้ป่วยเองก็ต้องหาวิธีการนะคะที่จะอยู่ให้ได้กับในทุกสถานการณ์ที่พวกเราเองก็
รู้ว่ามันลำบากละมันไม่เหมือนเดิมแต่เราก็ยังมีความสุขได้เหมือนเด็กประปากยอสอนเราว่าเขายังเห็นความสุขได้จากงานที่เขาทำเขายังเห็นชีวิตที่มีโอกาสที่จะทำอะไรสักอย่างนึงแล้วมันพอที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเขาบางทีเราขอแรงบันดาลใจจากคนอื่นมันก็ยากนะช่วงนี้มันก็เปี้ยกันเป็นแถวล่ะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณแม่ได้จากเด็กประปากยอเมื่อกี้คือเขาหาได้จากตัวเขาซึ่งอันนี้แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งในตัวอย่างที่อยากจะนำมาเล่าว่าเรามีวิธีการมองเห็นคุณค่าในตัวเราค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งในความก้าวหน้าของทาราฟาร์มนะคะเห็นพวกเราอ้าวสมหวังสมหวังเดี๋ยวอาจารย์กรกฎมาไงเนี่ยค่ะเราปลูกสับปะรดฉีกตาแล้วนะคะที่เห็นอยู่ทางด้านนี้งั้นเราเดินเลยไหมเอาล่ะเราลงเนาะเดี๋ยวป้าตุ๋งไปทางโน้นเลยคุณแม่รออาจารย์กรกฎทางนี้เลยดิวันนั้นเห็นพี่ควายเข้ามาเดินอยู่แถวนี้ถามว่าเข้ามาทำอะไรอ้าวจ้ะเสร็จงานแล้วเหรอจ้ะอันนี้ก็จะเป็นสับปะรดฉีกตาที่จะปลอดสารเคมีค่ะทางรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเคยมาเยี่ยมที่นี่แล้วก็เห็นพวกเราก็เลยอยากจะเรียนรู้ร่วมกับพวกเราก็เลยให้นักวิชาการการเกษตรเนี่ยเอาสับปะรดมาถวายที่เป็นเนี่ยอันนี้เพิ่งปลูกได้2วันค่ะเนี่ยเห็นชัดเลยคุณแม่ขอไปอีก 3,000 เพราะว่ามันไม่พอมันจะปลูกตรงนี้ทั้งเวิงเลยก็เลยใช้เป็นโอ้โหไม่ไหวหนักเนาะโหปลูกกันได้ยังไงอึ๊บนี่ค่ะจะต้องให้เข้ามาดูก็อันเนี้ยค่ะพันต้นขอไปอีกก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ในวันพฤหัสนี้นะคะเราอยากปลูกตรงนี้ให้มันเป็นตัวอย่างเลยเนี่ยค่ะเขาก็มีที่จริงเขาขอสัก5ไร่ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเลยนะคะเนี่ยตรงเนี้ยก็หนึ่งอันนี้ก็มองเห็นแล้วเราก็ให้ที่มีนัดหมายกับพวกเรากรานี้มารับประทานสับปะรดฉีกตาซึ่งได้ผลผลิต8เดือนค่ะนี่ก็ใช้ปุ๋ยทาราฟาร์มหย่อนลงไปเลยกับฝั่งนู้นซึ่งอันนู้นเขาจะปลูกเขาปลูก3แถว4แถวเว้นไว้เพื่อเก็บอันนี้ปลูกเว้นเพื่อเก็บ2แถวเว้น2แถวเว้นคุณแม่สังเกตดูก็อันนี้ทำกันแป๊บเดียวไม่ยากเลยค่ะก็บริเวณนี้ค่ะจะเป็นสับปะรดฉีกตาทั้งหมดก็เลยอยากให้ทุกท่านนับไป8เดือนจากนี้นะคะ8เดือนจากนี้เราจะได้เห็นตัวอย่างของการใช้สับปะรดแบบไม่ใช้สารเคมีเพื่อที่จะทำให้การกินอยู่เนี่ยปลอดภัยก็เดี๋ยววันนี้จะรออาจารย์กรกฎตรงประมาณที่ตรงนี้ล่ะค่ะให้ทุกท่านได้มองเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่มาแล้วให้มาดูงานในดีซะหน่อยก่อนคือคุณแม่มีโอกาสที่จะทำงานกับศิลปินหลายท่านในช่วงนี้แล้วก็อยากให้ทุกท่านได้มีผลงานนะคะที่ทิ้งเอาไว้ในแผ่นดินนี้อย่างที่ดีเขาพูดเมื่อวานเนี้ยค่ะว่าเขาก็อยากเห็นว่ามันมีศิลปะของศิลปินในประเทศของเราเนี่ยที่ทำอะไรสวยงามไม่ได้แพ้ประเทศใดในโลกนี้เลยแล้วก็มันทำด้วยจิตที่เป็นกุศลด้วยเป็นจิตที่มีเพื่อคนอื่นมันเป็นจิตที่ไม่ได้ทำอะไรเพื่อตัวเองหรืออวดอัตตาของตัวเอง
แต่ว่ามันเป็นการลดอัตราของเราในการช่วยเหลือโลกใบนี้ถ้าเราทำได้เยอะขึ้นนะคะสังคมเหล่านี้มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่โลกยกย่องนะคะเขาคงไม่ได้ยกย่องใครสักคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาทำอะไรบ้าๆบอๆแต่ว่าถ้าคนหนึ่งคนเนี้ยมันแสดงแรงบันดาลใจว่ายากยังไงมันก็ทำได้จากไม้ไผ่ธรรมดามันเอามาเป็นงานศิลปะได้เนี่ยอาจารย์กรกฎมาแล้วนะคะเดี๋ยวอ้าวมาเลยลูกรถสองคันนี่ยี่ห้อเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะจอดคู่กันแล้วคนละยี่ห้อเนาะเดี๋ยวชวนอาจารย์กรกฎไปดูงานของนายดีก่อนนี่คุณแม่ปลูกสับปะรดรอเชฟเทเบิลแล้วนะปลูกสับปะรดก่อนเดี๋ยวเรา3เดือนเสร็จไหมลูกใกล้เคียงเฮ้อ้าวกล้องไปไหนกล้อง3เดือนเหนื่อยไหมยังไม่ได้หาน้ำเลยเดี๋ยวสมชายให้ใครเสิร์ฟน้ำก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้อาจารย์ฟังว่าตรงนี้ค่ะสหกรณ์ปลัดกระทรวงนะคะท่านที่เคยเป็นทูตการเกษตรนะคะที่อยู่ที่วอชิงตันนะคะก็มาที่นี่แล้วก็บอกว่าจะขอแปลงที่เราจะปลูกสับปะรดฉีกตาโดยไม่ใช้เคมีขอสัก5ไร่คุณแม่ก็ลองดูเลยว่าตรงไหนพอเราเห็นอย่างเงี้ยสับปะรดมกราออกใช่ไหมเนี่ยมันจะต้องมีเนี่ยค่ะครับพาวิเลียนครับอันนี้ท็อปเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยค่ะมาทางนี้เลยค่ะสุดยอดมาดูทางนี้ก่อนมาดูค่ะทางเดินเดี๋ยวจะให้อาจารย์ดูงานของในดีที่มาเมื่อวานนี้ครับเขาเริ่มปั้นเอาไว้เดี๋ยวจะได้รู้ว่าตรงเนี้ยของเราจะมีสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างที่อยู่แถวๆนี้โดยที่เราอาจจะวางแผนไปอีก3เดือนไปอีก6เดือนนะคะที่เหลือในปีนี้ที่เราอยากใช้โอกาสที่เราสร้างหุบเขานะแล้วสร้างแรงบันดาลใจเลยเพราะตอนนี้เขาเพิ่งวางแผนกันใช่ไหมคะว่าเพชรบุรีเนี่ยเขาอยากให้มันเป็นส่วนหนึ่งของยูเนสโกที่จะทำให้มันเกิดการเป็นครับเมืองสร้างสรรค์ทางยูเนสโกในด้านอาหารครับใช่นี่ครับผมวันนี้ไปหาข้าวแช่เพชรบุรีได้คนหนึ่งแล้วเบอร์ต้นเลยอาจารย์ดูสิคะอาจารย์มองเห็นอะไรไกลๆนั่นปะเห็นนะเห็นแล้วครับเห็นอะไรคะครับเห็นตัวเป็นปั้นนะครับปั้นนะครับเป็นในดีมาเมื่อวานนี้เป็นในดีที่เป็นสัญลักษณ์ของเขาฮะใช่ครับเข้ามาเมื่อวานนี้แล้วเขาก็คงจะมาอีกใน 2-3 วันนี้อาจารย์เดินมาดูทางนี้นิดนึงคือคุณแม่เนี่ยทำผักรอแล้วนะเนี่ยดูผักนะฮะครับเอ้ยเดี๋ยวเอาผักไปฝากร้านด้วยกิฟต์จ๋าเบื่อผักย้ายยังไม่รู้นี่อันนี้น่ากินไปฝากแม่บ้านให้หน่อยกิฟต์จ๋ายายขอผักเซตหนึ่งเท่าที่หนูจะได้เลยรวมทั้งอะไรนะดอกชมจานเอาไปฝากแม่บ้านอาจารย์กรกฎนะคะขอบพระคุณค่ะเนี่ยค่ะเขาเตรียมผักเอาไว้ในกรณีที่คนจะเข้ามาปฏิบัติในช่วงพรรษานี้อันนี้เพิ่งลงเราก็อยากให้ตรงนี้มันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำก่อนที่เราจะมีเชฟเชอร์เบิลอันนี้คือห้องน้ำโอ้ครับนี่ห้องน้ำโอ้สวยจังเลยครับบ้านดินใช่ไหมครับแต่อันนี้เป็นบ้านปูนเพราะดินที่นี่มันปั้นมันใช้เวลาคุณแม่เองก็อยากให้อันนี้จะเป็นห้องภาวนานะคะอาจารย์กรกฎครับผมอันนี้ห้องภาวนาและอันนี้ค่ะเขาจะจัดลงไปอยู่ตรงนู้นก็จะเป็นแหล่งผลิตอันนี้ค่ะอ่ะในฐานะผู้ออกแบบสมชายไม่เปิดไฟหน่อยหรอจ๊ะ ห้องน้ำธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาตรงนี้ล่ะค่ะตรงที่มีเดี๋ยวพาอาจารย์ดูห้องน้ำก่อนธรรมดามากเลยค่ะห้องน้ำจริงๆโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดแปลว่าอะไรจ๊ะสวยมากเลยครับหรูหราเลยครับห้องน้ำอันนี้ช่วยชาวบ้านที่อยู่ที่ต่างจังหวัดที่จังหวัดน่านโอ้ครับฝีมือชาวบ้านใช่ไหมฮะใช่ประตูฝีมือเอามาเลยอันนี้ปูนธรรมดาทำเองครับแต่อันนี้ในดีมาเมื่อวานนี้ท
าปั้นเป็นลายมือเขาแม่ไหมฮะเนี่ยเขาน่ารักมากเลยครับเนี่ยเขาเขานะคะถ่ายรูปกันหน่อยตอนนี้ใครมาต้องมาถ่ายรูปตรงนี้เพราะนั้นทานข้าวที่นู่นเดี๋ยวเราจะดูว่าตรงนั้นต้องมีห้องน้ำไหมครับต้องมีครับถ้ามีเราจะได้เอาอันเนี้ยเข้าไปเสริมประดับเป็นเรื่องนะคะอาจารย์คะหนูมาดูตรงนี้นี่ตรงนี้เราจะทำให้อาจารย์ดูก่อนเผื่ออาจารย์จะช่วยนี่อันเนี้ยคือการดึงลมขึ้นไปดีเขาเริ่มปั้นแล้วเขาก็จะไล่ไปตรงนี้เขาจะไล่ไปปะผนังใช่ไหมครับใช่อันนี้เพื่อให้อาจารย์เห็นก่อนว่าอาจารย์เป็นศิลปินคนแรกในดีตามาเป็นคนที่สองนะคะและอันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำสองห้องตรงนี้แหละค่ะสมชายวางแผนไว้ว่านี่ซื้อจากมาแล้วนะครับเรายังไม่มีเรายังไม่ได้หาวัสดุของนั่นเองแต่ตอนนี้ไม่ซื้อจากเขาเรียกอะไรคะยาคาเพราะว่าเราจะทำรอบต้นนิ้วเนี่ยอีกหนึ่งเป็นกุฏิกรรมฐานของพรรษานี้เพราะตอนนี้มีแม่ชีที่แจ้งความประสงค์ที่จะบวชในพรรษานี้เนี่ยค่ะสิบมากกว่าสิบคนเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะทำตรงนี้อีก2หลังเอาต้นไม้เป็นเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยค่ะเพราะอันเนี้ยมันเป็นแรงบันดาลใจอันนี้เสร็จก่อนอาจารย์แน่นอนครับแต่ต้องพามาดูแลนด์สเคปทั้งหมดว่าเราจะไปถึงเค้าเรียกอะไรนะเราเรียกอะไรดีนะศาลาอยู่ The Universe นะฮะ The Universe เอาคำนี้ The Universe ของอาจารย์กรกฎครับซึ่งอันเนี้ยค่ะน้ำอย่างเงี้ยเค้าก็เริ่มทำให้มันเกิดสมชายเค้าจะทำเป็นรถกอล์ฟแล่นข้ามจากตรงนู้นมาได้มองไปก็จะมองเห็นกุหลาบที่เป็นนั่นว่าตรงนี้มันก็จะกลายเป็นที่รวมแล้วคุณแม่ก็ดีใจถ้าสมมติว่ายูเนสโกเขาเกิดเลือกเราใช่ไหมเลือกเพชรบุรีเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของประเทศไทยก็จะทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแหล่งที่สามารถที่กระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าให้กับเมืองเพชรได้แล้วเราจะช่วยให้เขาเป็นได้ยังไงเป็นได้เพราะว่าเพชรบุรีเนี่ยทุกอนูนะฮะมีแผ่นดินที่มันมีพืชที่มันเจริญเติบโตแล้วเราสามารถที่จะทำให้เรื่องของพืชมันเป็นอาหารดำรงชีพของเราเพชรบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่ส่งเสริมทางด้านอาหารอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างก็คือเรามีเอกลักษณ์ด้านอาหารเรามีมะนาวมีน้ำตาลโหนดแล้วก็มีเกลือและมีสามรสนะครับมีสามรสใช่ใช่ใช่ความที่เป็นแผ่นดินของเมืองเพชรเนี่ยมันทำให้เจริญงอกงามตอนนี้ฤดูกาลของเมืองเพชรเนี่ยมีป่าแดงแก่งกระจานที่มีทุเรียนอร่อยนะฮะดินดีน้ำดีแล้วก็รสชาติของทุเรียนดีจริงๆคนเพชรบุรีจริงๆประเด็นที่ขึ้นไปพรีเซนต์นะเนี่ยประเด็นที่ดีก็คือว่าเม็ดทุเรียนเนี่ยเขาเป็นเม็ดเล็กแต่เนื้อมันมากแล้วหอมนุ่มละมุนลิ้นนะครับเปลือกบางน้ำหนักเยอะไอ้ตรงนี้มันทำให้ความเป็นกลิ่นวานิลาของเขาเนี่ยทำให้เนื้อเนียนมากอันนี้ขอยืนยันนะคะตอนที่คุณแม่มาอยู่แรกๆเนี่ยลิ้นจี่ที่อันนี้อัมพวาอ๋ออัมพวาอัมพวาฮะก่อนก่อนสงกรานต์ก่อนสงกรานต์ช่วงตรุษจีนฮะตอนนั้นที่อีเอามาให้นะฮะอีเอามาให้อ๋อไม่ใช่เพชรบุรีไม่ใช่แต่เขาเรียกว่าอีคอมปันอีคอมสามน้ำอ่ะใช่ไหมมันสามน้ำน้ำกร่อยน้ำเค็มน้ำจืดเหมือนเมื่อกี้ในฟังว่าเอ๊ะมันคุ้นนะอ๋อครับเรามีเกลือที่ใหญ่น้ำตาลโหนดน้ำตาลโหนดครับมะนาวอ๋อเปรี้ยวมะนาวเนี่ยเป็นรสชาติที่ GI ที่นี่เลยถ้าที่นี่ปลูกมะนาวด้วยก็เพราะว่าเนื้อมันจะแป้นเนื้อฉ่ำน้ำหอมนะครับอันนี้จะแบบไปบอกพี่บุญส่งมะนาวมามะนาวเนี่ยแหละไม่ต้องไปมะนาวโคราชแล้วมะนาวเนี่ยแหละแล้วเราก็มาคลุกกับสลัดของเราเนี่ยใส่พวกไอ้เนี่ยแล้วก็บีบมะนาวหน่อยนะโอ้โหมันแซ่บฮะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นอาจารย์ช่วยออกแบบกลมๆตรงนี้ให้คุณแม่เล็กๆแต่สมชายสร้างสมชายบอกอย่างอันเนี้ยดูครับสี่เหลี่ยมเนี่ยคุณแม่เอาออกไปเพราะว่ามันเหลี่ยมนะคนมีเหลี่ยมไม่เอาแต่ตรงเนี้ยค่ะเดี๋ยวจะทำกลมเล็กๆเอาไว้เพื่อให้1 2ที่พักห้องน้ําแล้วตรงเนี้ยเป็นที่กลมกินน้ําชาเล็กๆกลมๆครับแล้วตรงเนี้ยจะเป็นเซตกลมแล้วก็ไปที่นู่นเลย Universal ใช่มั้ยครับไอ้คำว่าจักรวาลนี่คือการรวบรวมเอาพวกสิ่งที่เป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นพวกนิยาม5นะฮะดินน้ําลมไฟแล้วก็พีชนิยามแล้วก็ชีวนิยามแล้วก็ธรรมนิยามและกรรมนิยามเนี่ยมารวมกันเป็นลักษณะของการดำรงชีพเพราะนั้นการทำเกษตรก็เป็นลักษณะของความพอเพียงที่ในหลวงท่านสอนเอาไว้มันมีความยั่งยืนนี่เลยนี่และประเด็นที่เพชรบุรีเขามีก็คือว่ามันเป็นลักษณะของการเรียนรู้แบบครอบครัวเพราะว่าพ่อแม่สอนมาไม่ว่าจะเป็นขนมหม้อแกงการทำข้าวแช่หรือว่าอาหารที่เป็นลักษณะของพื้นถิ่น
สถาบันที่แบบยั่งยืนมากเขาแม่คุณแม่กินน้ำตาลเลยนะตอนนี้หิวเลยเนี่ยแต่พอพูดถึงอาหารเมืองเพชรนี่แบบสมบูรณ์มากฮะถ้าเราปิดเมืองเราไม่ได้อดครับเออไม่อดใช่เพราะฉะนั้นความสำคัญก็คือคนเพชรขยันอยู่แล้วแต่ว่าปั้นไอ้ความขยันเนี่ยออกมาให้เป็นเรื่องเล่ากุศลไปถึงยูเนสโกได้ยังไงเอออันนี้มันต้องมีคนเล่ามันกำลังสอนกันถึงเรื่องการเล่าการเป็นผู้สื่อข่าวที่จะเล่าเรื่องราวเล้ากุศลแล้วก็ยกย่องภูมิปัญญาของคนในแต่ละที่นะคะถ้าเมืองเพชรมีดีคุณแม่เนี่ยถือเป็นอคันตุกะจนจะเริ่มเป็นคนเมืองเพชรแล้วก็นั่งดูพอเขาบอกว่าพอได้รับรู้เรื่องนี้ก็กลุ่มรักลูกเนี่ยค่ะเราก็รู้จักกันพอบอกโอ้เราจะช่วยยังไงให้ตรงนี้มันเป็นอย่างนั้นคะก็เลยอยากให้วันนี้ค่ะรายการของเราเนี่ยเหมือนเราได้เห็นศิลปินเมืองเพชรที่จะมาทำจักรวาลนี้กับเราซึ่งมันจะเป็นเซ็นเตอร์เลยนะคะถ้าอาจารย์มองไปก็จะผายมือนะคะเราทำที่พักของนักบวชก่อนเราทำที่กินน้ำชาตรงนี้สวยๆไว้และที่พักของผู้ที่มาปฏิบัติมาเยือนมองไปเลยค่ะท่ออาจารย์ต้องเห็นมันก่อนสมชายเขาก็จะทำอันนี้ค่ะให้ได้สัก10หลังที่คนมาพักต่อไปเนี้ยก็จะอยู่กับเราที่จริงเนี่ยพาเดินไปดูได้แล้วอาจารย์อยากไปดูหน่อยไหมคะได้ครับไปสมชายเดี๋ยวเราจะมาจบที่เซ็นเตอร์ไงได้ครับเซ็นเตอร์ของจักรวาลก็คือเรื่องกินนะครับใช่ไหมใช่ครับมันเป็นเรื่องของการอาหารใช่ก็คือเรื่องของจักรวาลนั่นเองเราคงต้องไปในเขาเรียกว่าคอนเซ็ปต์เดียวกันได้ครับอันนี้เราเอามาเพาะเองถั่วบราซิลที่มันจะเห็นเขียวอยู่แถวนี้แหละค่ะอันนี้ถั่วหน้าดินถั่วหน้าดินใช่แล้วก็ผ่านครอบครัวบุญเขาหน่อยตรงนี้นะคะยังไม่รู้จะไปไว้ที่ตรงไหนก็อยู่แถวนี้แต่สิ่งหนึ่งที่คุณแม่อยากให้อาจารย์กรกฎเห็นทั้งหมดไปพร้อมกับลูกศิษย์ของคุณแม่ที่คิดถึงคุณแม่คิดถึงสุดใจนะคะพี่ติ่งบอกว่าอยากมาแล้วอยากมาแล้วช่วงนี้ทุกคนก็มีคุณพ่ออายุเยอะถ้าลูกมาเกิดเอาอะไรไปเพราะต้องกินข้าวกับท่านต้องสวดมนต์กับท่านก็เลยบอกว่าอย่าพึ่งเลยเราต้องเซฟตี้ครับบรรดาผู้สูงวัยทั้งหลายแล้วก็พยายามใช้การทำงานโดยผ่านสื่อคุณแม่ก็ไม่ได้ออกรายการมาสักเดือนหนึ่งตอนนั้นมันก็ไม่ไหวจริงๆแต่วันนี้เริ่มยืนรดน้ำต้นไม้ได้เช้า2ชั่วโมงแล้วเมื่อกี้นี่2ชั่วโมงรออาจารย์นั่นแหละถึงไม่รอกันถ้าคืนไม่รอจะต้องรดนานกว่านี้ก็เลยจะพาขึ้นมาดูเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวจะเห็นเดี๋ยวจะมองจากอันนี้นะสมชายให้เห็นอาคารที่อาจารย์ก็เป็นรูปแบบที่เราเรียกว่าบ้านถ้ำเห็นบ้านท่อมันคือบ้านท่อเขาก็ทำท่อกันขึ้นมาในกรณีนี้เนี่ยมันจะสัมพันธ์กับอาคารของเราที่จักรวาลคือมันจะเป็นอาคารภาวนานะครับโดยส่วนตัวโอ้สวยมากเลยครับเป็นวิวทิวทัศน์ที่ขึ้นมาบนเนินแล้วก็นั่งอยู่ข้างบนในท่อแล้วก็เห็นว่าเป็นวงกลมใช่ใช่ถึงต้องพาอาจารย์มาก่อนครับมาดูก่อนคือเหนื่อยก็หยุดพักนะอันนี้ค่ะเรามองว่าเมืองเล็กๆหรือหุบเขาเล็กๆเนี่ยมันจะบอกอารยธรรมของความเป็นอยู่ของคนยังไงที่มันพึ่งตัวเองได้จริงๆอ่าครับนี่ท่อนี่ก็ทำเองนะอ่าครับนี่ไงสมชายอาจารย์กรกฎขึ้นก่อนครับครับเชิญเชิญคุณแม่ก่อนเลยครับผมอยู่หลังให้เชิญก็ได้ได้ไหมฮะอ่ะลองดูครองโอ้ไอ้นี่เป็นบันไดนั่งร้านนึกถึงพ่อจอยเลยอ่ะที่อันนุ้นถวายมานี่ไหมนี่ค่ะครับท่านท่านกรกฎโอ้ยใหญ่มากเลยครับใหญ่ไหมใหญ่มากเลยครับนี่ไงอาจารย์น้องสมมาดูภายในว่าจะห้องน้ำห้องน้ำกับห้องส้วมใช่ไหมสมชายครับสองห้องกับน้ำห้องส้วมนี่แล้วมองไปค่ะมองผ่านรูไปอาคารใช่ไหมครับต้องมาดูจากตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับนี่ครับ
เนี่ยเวลาให้ดูต้องดูสวยไหมใช่ครับแล้วเราก็นอนเนี่ยง่ายๆครับนอนขอให้มีห้องน้ำห้องอาบน้ำแล้วทุกอย่างก็ออกไปอยู่กับธรรมชาติฝนตกก็อยู่ในนี้สุดยอดเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นการพาคุณแม่ขึ้นมาครั้งแรกค่ะครับก็สัญญากับสมชายว่าเธอสร้างได้เสร็จทำให้มาถึงเธอคุณแม่ไปออกอากาศได้ก็ทำให้แล้วอาจารย์กรกฎสวยมากครับเนาะครับเป็นเหมือนเราลักษณะเราย้อนกลับไปอยู่ในเรื่องของความเป็นชุมชนสมัยก่อนแต่เป็นเรื่องของการที่เราเอาเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยจริงๆแล้วในการอยู่เนี่ยเราก็อยู่แบบโอเคละสบายละแต่เพียงแต่ว่าลักษณะของการสบายตรงนี้มันอยู่ที่ใจละแต่ต้องอยู่กับใจแล้วก็อยู่กับธรรมชาติในการที่จะหล่อหลอมธรรมชาติเข้ามาอยู่ในตัวเราเนี่ยนี่สำคัญสำคัญแล้วนะนันทวันระวังตกเนี่ยคุณแม่กำลังคิดว่าเดี๋ยวเขาจะฟินิชชิ่งด้วยอะไรไม่รู้ที่มันดูกำลังคิดว่าเราจะเอางานอะไรที่เราเอาชาวบ้านเข้ามาสอดคล้องกับเราเนี่ยถามอาจารย์กรกฎได้เลยเราจะได้แบบดูธรรมชาติใช่ไหมครับดูไม่แตกแยกไงอาจารย์เราควรจะเคารพชุมชนง่ายง่ายละครับง่ายง่ายอะไรมันมีวัสดุที่เป็นพื้นก็ไม่ยากก็คือมีกกนะครับแล้วก็มีพวกกระจูดนะครับแล้วก็มีพวกสับฟ้าถ้าแถวนี้จะเป็นสับฟ้าซึ่งลักษณะของสับฟ้าก็คือไม้ไผ่ที่มันแบกออกนะครับข้อ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 ที่ปะปังกยอใช่เราทำหลังคานู้นนะคะที่เราทำหลังคาของศาลาทำมาสวัสดีอันนี้ก็ใช่อันนี้เราใช้ทำพื้นแล้วจะทำให้พื้นเย็นเพราะว่ามีอากาศแทรกการแตกของมันเนี่ยมันทำให้มีการแทรกของพวกวางไปอย่างนี้เลยเหรอจ๊ะใช่อย่างวางเข้าไปฮะแต่ว่าเราก็เหน็บหน่อยให้เขาไม่กระเด้งขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ทำได้แล้วก็วางเสือจาดสำหรับนอนได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ม้วนเก็บอันนี้ก็เป็นไปได้ส่วนฝาผนังถ้ามีลักษณะคอนกรีตแล้วก็บุด้วยความเป็นนุ่มๆเช่นกกหรือกระจูดอะไรพวกเนี้ยมันก็ทำให้ตัวเนี้ยรู้สึกว่าซอฟนุ่มๆใช่สมชายคิดไปเป็นข้อมูลเลยนะอย่างน้อยเราก็มีหลังหนึ่งที่แบบลองทำดูก่อนที่เราเคารพคือเขาแขกขอให้อยู่ในนี้แล้วฝนตกไม่เปียกครับไม่เปียกที่มันคุยกับอาจารย์สมชายคุยกันเพื่อวางหูไปรับออกไปรับอาจารย์พอดีแต่ว่ายังไม่ได้ปริ้นยังดูในกระดาษก่อนว่าอาจารย์ออกแบบที่แก้ไขใหม่เดี๋ยวผมไปปรึกษาท่านอาจารย์สมชายครั้งหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าปากกยอเนี่ยชนเผ่าของเรานะฮะเป็นเรื่องของการใช้เส้นใยธรรมชาติรอบตัวมาใช้ในการทำสิ่งก่อสร้างก็คือสิ่งที่อยู่อาศัยนั่นจะมีทั้งลำแพนมีทั้งสับฟากก็จะมีทั้งฝาผนังที่มันเกี่ยวข้องกับการทำบ้านเหล่านี้แล้วก็มีวิธีการมัดการผูกแบบการขันชะเนาะหรือว่าการที่เอาพวกตอกมาทำอะไรพวกนี้คุณแม่เห็นด้วยใช่ครับคุณแม่เห็นด้วยผมก็ตัดสินใจไวอาจารย์สมชายบอกว่าไม่จำเป็นเลยแค่เกาพวกนี้ให้มันดูแค่นั้นพอแต่อย่างเงี้ยก็ไม่ได้ดูทำให้มันดูด้อยหรือดูไอ้นี่ซะอีกที่ดูเหมือนเราไปปั้นแต่งมันครับแล้วมันจะหนักด้วยฮะใช่หนักด้วยแต่ว่าอันนี้ทำแล้วอาจารย์บอกไม่เป็นไรทำแล้วก็ทำไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอ๋อของเดิมมันเป็นอย่างนี้ครับคุณแม่ก็เดี๋ยวกระจูดไงเสือกระจูดไงเสือกระจูดก็ได้ลำแขนก็ได้คืออย่างนี้คุณแม่เห็นด้วยกับอาจารย์กรกฎอย่างนึงคือตรงที่ว่าเราพยายามศึกษาอารยธรรมของคนในชุมชนนะแล้วดึงเขาขึ้นมาแล้วคนเข้ามาที่เนี่ยจะสมมตินะถ้าเป็นคุณแม่นะคุณแม่มาพักสัก อาทิตย์นึงมาใช้ชีวิตอย่างเป็น spiritual wellness ที่นี่จะเป็น spiritual wellness นะคะนี่ที่พักของ spiritual wellness แล้วมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันแตกต่างกับอยู่โรงแรมอ่ะครับใช่เลยนะเพราะว่าอาจารย์เรามีอย่างเงี้ยสมมติเราทำอย่างเงี้ย10ท่อ10หลังแต่ภายในนี่ไม่เหมือนกันเลยได้เลยดูที่การฤดูกาลใช่อันนี้ชอบมากเลยถ้านันทวันมาอยู่ตรงนี้แล้วถ่ายพวกเรายืนอยู่ตรงนี้ที่แบบมันมีโค้งออกไปมันเหมือนเรามองกรอบอะเรามองผ่านเลนที่มีกรอบถ้าอริยตาลาก็เห็นด้านนี้ก็เห็นตะทูเลยเห็นหมดแล้วออกไปเห็นหมดเลยครับออกไปครับอันนี้สวยค่ะนันทวันมานี่เลยและอันนี้เขาก็จะเป็นห้องน้ำซึ่งพอแล้วและข้างบนก็เป็นเนี่ยค่ะเป็นผนังขึ้นมาไผ่นี่ก็เหมาะเลยนะครับไผ่นี่เหมาะเลยนะอยู่รอบๆเนี่ยเป็นไผ่เลี้ยงใช่ไหมฮะอันนี้ไผ่ที่เรามาปลูกจ้ะไผ่ลำตรงนะไผ่เลี้ยงก็ใช้งานได้ด้วยครับเข้าทางเดียวออกทางเดียวใช่ๆครับอันนี้จะเป็นอันนี้ปิดเป็นห้องน้ำอืมครับห้องน้ำเดี๋ยวแล้วก็ปิดแต่อาจารย์กรกฎคิดได้นะคิดอะไรได้นะคือแบบเนี้ยนะเอามาเพื่อดูได้หมดเลยครับนี่ดูสิคะมองไปพอแค่ยืนอยู่ตรงเนี้ยครับอาจารย์กรกฎไปยืนตรงนี้
เอาละตอนนี้เหมือนไม่ได้ทำรายการเลยนะคะแต่ทำให้ลูกศิษย์ที่กำลังติดตามอยู่นะคะรู้ว่าคุณแม่กำลังโชว์บ้านนี่ค่ะองค์ต้นแบบอยู่นี่เลย1 นะคะ2 มองไปเห็นศาลาของเราพาวิเลียนแบบ universal the universal ตรงนี้กฎก็จะอยู่ผ่านเกอร์ไปก็จะเป็นของอาจารย์ละครับใช่มั้ยฮะใช่นี่ก็มองเห็นแล้วไงเซ็นเตอร์ไงคนมาถึงแล้วเราไม่กินอาหารในกุฏิไงเราลงไปที่นู่นไงพอเราเสร็จเราปล่อยน้ำเต็มบ่อนี้นี่ก็จะเป็นน้ำแล้วตรงนี้ครับแล้วมองไปทางนู้นสิคะสถูปะครับเฮ้ยหาวิวงี้ครับโอ้โหไม่ได้เลยครับใช่มั้ยนี่วิวพันล้านฮะนี่ไงเดี๋ยวเขาทำพื้นพื้นเนี่ยเป็นอะไรสมชายก็ลองดูก็ถ้าฝนตกก็เข้าข้างในข้างนอกนี่ไม่ต้องแล้วก็นั่งออกไปกลางอากาศเลยอย่างเงี้ยออกไปแล้วก็รู้สึกเลยว่าเอ้ยมันถูกโอบล้อมอยู่ด้วยนี่ไงโหมีค่ามากเพราะฉะนั้นการเลือกวัสดุใช้อันเนี้ยต้องไม่ใช้ต้องไม่ทิ้งชาวบ้านเขาคุณแม่เห็นด้วยเพราะว่าคุณแม่อยากให้เขาได้รับการเคารพจากเราและนี่อยู่ไปเหอะเนี่ยปูเนี่ยพันปีมั้ยโอ้ได้เรื่อยๆเลยครับนี่หนา23เซนอ่ะจ้ะโอ้โหหนามากเลยครับ4อ่ะด้านนี้6เมตรครับด้านลึกนี้ด้านเส้นผ่านตรงกลางนี้4เมตรครับใหญ่เท่ากับ4 6เมตรอ่ะครับคุณแม่ก็อยากจะเชิญชวนลูกศิษย์นะคะในพรรษาเนี้ยค่ะสมชายอีก20วันเสร็จมั้ยเนี่ยอ่ะสมชายสมมุติว่าเอาพื้นไม้ไผ่วางปุ๊บนอนได้เลยนะแม่ชีเนี่ยอันเนี้ยได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวพี่สมชายเสกครับนี่เนี่ยไม้ไผ่แต่แช่หน่อยแช่ก่อนได้ครับแช่ก่อนแล้วก็ให้มันนั่นแล้วก็ลองดูอันนี้ก็เป็นอะไรนะกกหรือว่ากระจูดหรือว่าไอ้ลำเพลินครับแล้วเข้ามามันยังได้อารมณ์ของหุบเขาโพธิสัตว์นะมองออกไปแล้วก็เดี๋ยวก็เห็นไม้ไผ่ความปูนก็จริงนะแต่เข้าบางในนี่ความเป็นปูนมันต้องไม่มีเลยนะเดี๋ยวเป็นธรรมชาติไม่ควรเป็นปูนอีกแล้วเพราะมันจะระงับความเย็นและความชื้นเข้ามาและสมชายก็ไม่ต้องทำอย่างนี้แล้วด้วยใช่ไหมหลังต่อไปอาจารย์สมชายบอกว่าไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องฉาบแล้วปูนมันหนาแล้วแค่เจียพวกที่มันเป็นอย่างนี้พอมันจะทำให้อันตรายเราครับอันตรายตอนที่แบบกระทบกระทั่งอะไรเงี้ยก็ลบเหลี่ยมแล้วความเป็นขุยแล้วปูนอย่างเงี้ยมันมั่นคงครับเพราะยังไงมันก็ไม่อย่างเงี้ยมีโอกาสกระทบคลิกใช่ครับของใหม่เพราะว่ามีความบางของการฉาบเข้าไปทีนี้พอเขาแห้งถ้าข้างนอกร้อนข้างในก็คลักมีโอกาสใช่ครับนี่ก็เป็นการทำรายการแบบดักศิลปินเลยค่ะวันนี้นันทวันถามว่าคุณแม่จะออกรายการไหมบอกอาจารย์กรกฎมาใช่ไหมถ้าศิลปินมาคุณแม่ออกคุณแม่ไม่ต้องพูดคนเดียวไงเพราะว่านี่ไงสลับกันผมจะเกรงใจอาจารย์เห็นอาจารย์บอกยังทำสีเลยไม่เสร็จอาจารย์เลื่อนเป็นพรุ่งนี้ไหมอาจารย์ไล่ตารางแล้วอาจารย์มาวันนี้แหละดีแล้วเพราะไล่มาอีกเป็น10วันก็ไม่ไปค่ะเดี๋ยวได้ขึ้นตู้ฮะวันนี้คำนี้เดี๋ยวเราขึ้นรถเราจะไปดูพื้นที่ที่เป็นเซ็นเตอร์เป็นเดอะยูนิเวิร์สเป็นเรื่องของอาหารอาหารจะอาหารไปอันนี้เราพรรษานี้ใครอยากจะมาอธิษฐานพรรษาดูหน้าคุณแม่ดูหน้าคุณแม่นะคะพรรษานี้ใครอยากมาอธิษฐานพรรษาอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นเพื่อดวงตาเห็นธรรมหุบเขาโพธิสัตว์เป็นบ้านเราค่ะมาอยู่ด้วยกันนะคะไม่มีโควิดค่ะแล้วก็ไม่นอนติดเตียงด้วยนะคะไม่ยอมป่วย คุณแม่ไม่ยอมป่วยเลยค่ะมาแหมอย่างนี้ฉันก็สนุกที่เธอสมชายขออย่าได้มีอะไรที่เดินขึ้นได้เช่นนะคะเนี่ยพี่ติงเนี่ยคิดถึงสุดหัวใจเนี่ยต้องรีบมาแล้วพี่ติงบอกว่าจองเป็นเจ้าภาพอยู่2หลังแล้วคุณแม่ให้ทําหลังไหนล่ะคะคุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนติงรอคุณแม่ก่อนพี่ติงอย่าเพิ่งใจร้อนเนี่ยอาจารย์กรกฎคุณแม่กะว่าตรงเนี้ยคุณแม่จะมีอีกนอกชานนึงอ๋อครับเพราะว่าเพราะว่ามันขึ้นทางนู้นคือลงปุ๊บตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นทางถ้าเอาต้นไม้บางมันไม่แต่ตรงนี้มันจะออกมาเป็นเหมือนเป็นเทเลสอีกครั้งนึงเทเลสอีกอันนึงอาจารย์ที่ดูช่วยดูหน่อยชุดนี้เดี๋ยวได้อีกท่อนะครับอาจารย์เดี๋ยวได้อีกหลังได้อีกหลังนึงอาทิตย์หน้ามาจะเห็นอีกหลังนึงแล้วค่ะแล้วทางนี้ก็จะไล่ไปทางต้นไผ่ทางนู้นเลยครับไล่ไปครับก็จะใส่เป็นกลุ่มเข้าไปแต่ตรงนี้จะเป็นทวินเป็นคู่อันนั้นก็จะวางกับพื้นเลยค่ะนั้นเขาเตรียมแล้วค่ะและอันนั้นก็จะเตี้ยหน่อยมันก็จะกลายเป็นสูงเป็นต่ำแล้วตรงนี้จะเป็นนอกชานที่สำหรับทำอะไรคิดหน่อยนะคิดหน่อยนะ อ่ะขึ้นรถคันนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไป
ตรงนู้นเลยนะฮะไปทางโน้นเอ๊ะอาจารย์จะเดินเหรออาจารย์ขึ้นได้ฮะคุณแม่นั่งเดี๋ยวผมเดินแป๊บเดียวฮะแล้วจะไปตรงกลางได้ไงคุณแม่จะไปที่ศาลาใช่ไหมใช่ใช่งานของอาจารย์ไงยังไม่จบเลยอ๋ออาจารย์นั่งรถนะฮะเดี๋ยวไปลงรถเดี๋ยวค่อยเอารถไปกลับเอารถไปได้ครับอาจารย์เชิญเลยเดี๋ยวผมไปขี่ผมได้ครับได้ฮะเดี๋ยวไปขี่น้ำพี่ติงเหรอจ๊ะดื่มน้ำเห็นไหมล่ะถ้าพี่ติงอยู่ก็ได้ดื่มแล้วนี่ป้าตุ๋มมาแล้วส่งน้ำแล้วค่ะทางนี้ได้ไหมครับนี่พี่ติงเห็นแล้วใช่ไหมกุฏิของพี่ติงอ่ะขึ้นมาเลยค่ะขึ้นตรงนี้นะครับลุกเลยนะคะโอ้ไม่เป็นไรเลยครับมานันทวันคืนลูกศิษย์บอกพี่ติงมาแล้วดื่มน้ำแล้วพี่ติงเนี่ยแหละออกแบบไม่ได้ออกแบบเป็นเจ้าภาพสองหลังตั้งแต่เรายังไม่มีแบบคุณแม่บอกอดทนหน่อยอดทนหน่อยเดี๋ยวก่อนขอให้มันใช่เถอะว่ามันจะเราจะไม่เสียใจกับการออกแบบเลยเจ้าภาพสองหลังไม่มีแบบคุณแม่บอกอดทนหน่อยอดทนหน่อยเดี๋ยวก่อนจะได้ยินกันเองป้าตุ๋มดูเช็ครายการสวยไหมรายการวันนี้ป้าตุ๋มสวยดีสวยดีอ่ะไปตรงนู้นเลยค่ะไปอ้อมแล้วเข้าไปที่กระเพาะกระเพาะก็เนี่ยค่ะอัดยายขนมยายกันอยู่แถวๆนี้แหละค่ะพี่ติงค่ะงาเห็นไหมพี่ติงเจอมาเจอมาพี่ติงเวลาพี่ติงบอกว่าคิดถึงคุณแม่สุดหัวใจแล้วคุณแม่สงสารเลยอาจารย์จะดื่มตรงนี้นะคะครับอย่างน้อยก็ทำแบบให้เป็นเชฟอะไรที่แบบสมชายเขาก็สามารถทำต่อของเขาได้แล้วเราก็เดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์ก็อุดช่างอุทัยมาทำพุกให้อาจารย์แล้วนะครับของคุณแม่เนี่ยจะเร็วเพราะว่าเอาคนเฉพาะทางเข้าช่วยครับค่ะแล้วก็อยากให้เขาเอาถนนออกเร็วเพราะว่าเราอยากมีนะไปก่อนเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนจะประตูเพราะว่าถ้าเอาถนนออกเราจะใส่น้ำได้เลยเพราะตอนนี้เขายังเก็บถนนไว้ให้เราเพื่อว่าเราจะได้ขนอะไรที่มันยากๆเข้ามาก่อนนะคะมีเหล็กอะไรอยู่ค่ะเนี่ยตรงนี้เราใส่เป็นสับปะรดเนี่ยมันก็จะดูสวยไปเลยแลนด์สเคปเราไปก่อนอะแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอะไรมันก็มีอายุของมันใช่ไหมคะสับปะรดมันก็เป็นไม้ท้องถิ่นของคนเพชรบุรีไปแล้วนี่แต่เราต้องปลูกแบบออร์แกนิกจริงๆอะตุ่มเข้าไปตรงนั้นเลยตรงกลางเนี่ยเราก็จะมองเห็นนะฮะเห็นบ้านท่อเป็นนั่นสักสิบหลังแล้วก็ทำไมคุณแม่ต้องเอาแม่ชีมาวิเวกให้ได้ตรงนี้เพราะว่าเราต้องขอบคุณเขาเราต้องขอบคุณรากหญ้าของเราก็คือแม่ชีถ้าในพรรษานี้ก็ต้องตั้งเป้าเลยว่าดวงตาเห็นธรรมลูกค่ะพระตุ๋มส่งตรงฝั่งนี้ละจ้ะในตรงนี้ละขอบพระคุณค่ะพี่ติ่งดื่มน้ำแล้วนะจ๊ะนี่มาเลยตรงนี้เราจะปลูกกุหลาบต่อลงมาจนถึงนี่เลยค่ะชิดน้ำนี่เลยโอ้ครับเอามากิ๊บมาลูกไม่ต้องนั่งหรอกครับนี่อันนี้ค่ะที่ถ้าเราไม่เริ่มต้นอะไรขึ้นเลยเนี่ยนินเขาจะเอาตรงนี้ออกไม่ได้เดี๋ยวเราจะต้องขนพวกเหล็กเข้าไปก่อนเอาเรื่องเหล็กเข้าไปก่อนนะสมชายเหล็กและไม้ไผ่เข้าไปก่อนและอันนี้นะที่เราจะทำสะพานไม้ไผ่ข้ามน้ำนะเราต้องทำต่อไหมต่อหม้อเราจำเป็นจะต้องทำต่อหม้อครับในอันต่างคนนะครับคิดอยู่ฝั่งนู้นนี่อันนี้สมชายไหนๆก็มาเป็นรอบที่สองของวันนี้แล้วช่วยทำแล้วมาลองให้คุณแม่ขึ้นง่ายหน่อยกิฟเป็นคนถวายกิฟมอบนี่สมชายนี่มีอะไรบ้างคะข้าวโพด5สีมีชมจันทร์และนี่ก็กิฟอธิบายอันนี้มีกรีนบัตเตอร์เฮดแล้วก็กรีนรอยัลครับเรดโอ๊คเรดโบว์เรดปัตตาเวียเจ้าค่ะอ๋อครับขอบพระคุณมากเลยครับฝากไปทำอาหารให้หลานๆกับแม่บ้านนะจ๊ะใช้สามีใช้คุณพ่อจ้ะฝากกิฟถือไปก่อนเดี๋ยวไปไว้ที่รถประตูค่ะจ้ะครับเขาบอกว่าใหญ่กว่าธรรมะสวัสดี
โอ้โหใหญ่กว่ามากเลยครับจริงป่ะเส้นผ่าศูนย์กลาง25เมตรได้แต่ถึง25เมตรแล้วก็17เมตรฮะอันนี้ใหญ่มากแล้วเราก็ยื่นไอ้ตัวหลังคายื่นออกไป2เมตร3เมตรเพื่อจะทำให้หลังคาเนี่ยยื่นออกไปนอกตัวเขื่อนจะทำให้น้ำฝนตกมาในดินข้างนอกเห็นแล้วล่ะที่สมชายเขาบอกหลังคาจะไม่ได้ตกลงพื้นดินใช่ครับหลังคาจะตกลงน้ำโอ้ดีดีเพราะว่าของเราเนี่ยมีเนินดินขึ้นมาเนี่ยถ้าเราพุ่นน้ำไปช้าเนี่ยจะทำให้ดินทลายเข้าไปได้ก็เลยอยากจะยื่นออกไปอีกสักนิดนึงเพื่อจะทำให้น้ำฝนตกลงมาเนี่ยออกไปสู่ลำธารทั้งหมดครับก็นี่ได้หลายโต๊ะเลยนะคุณแม่เตรียมจะเอาบาบาบต้นใหญ่มาลงตรงนี้ให้อาจารย์หนึ่งได้เลยครับแล้วอาจารย์เขาเริ่มทำงานแล้วค่ะตรงนี้ค่ะที่เราจะอยู่กลางน้ำถ้าเราจำได้นะคะเมื่อวานนายช่างยังถามอยู่เลยอันเนี้ยจะเป็นต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นก็เอาไว้เชื่อมแล้วก็มีอีก8รูรอบนอกครับได้เลยครับด้านความสูงเท่าไหร่นะครับโดยประมาณถ้าเรายืนตรงนี้ชายคาจะอยู่ถ้าเรายืนตรงนี้นี่ชายคาจะอยู่ที่ประมาณสักกี่เมตรครับจากเราจากตรงนี้ขึ้นยืดออกไปนะใช่ใช่ประมาณ2เมตรครึ่งถึง3เมตรเอาไหมฮะไม่ถึงความสูงคือวัดละมองความสูงใช่ไหมฮะอะไรบ้างครับตรงนี้นะฮะตรงนี้ความสูงอยู่ที่ประมาณ4เมตรถึง3เมตร3ไม่ครึ่งถึง4เมตรนะครับบริเวณนี้จะเป็นข้างหลังก็คือทิศตะวันตกตรงนี้จะมีต้นไม้สูงขึ้นตรงนี้พอเวลาพระอาทิตย์ตกจะอยู่ตรงนี้คุณแม่จะนั่งอยู่บนนี้ได้นะครับนั่งอยู่นี้ตรงนี้จะเป็นทิศตะวันออกซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของซุ้มประตูทางนี้ขึ้นไปพอดีเราจะเป็นฐานโค้งพอดีในรูปเกาะตรงนี้เป็นรูปเหมือนกระเพาะอาหารพอดีมันก็เลยทำให้เราตั้งชื่อครับก็เลยกลายเป็นเรื่องของยูนิเวอร์สก็คือเป็นเรื่องท้องนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นบริเวณที่เราปลูกผักมีอาหารการเกษตรของเรานะครับแล้วก็ทำให้เพื่อปรุงก็เลยตั้งชื่อตรงนี้เป็น The Universe เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการประมวลผลจากธรรมชาติมาสู่ตัวเราตัวเราครับโอเคกินอะไรก็ต้องเคารพสิ่งที่กินมันทำให้เราสุขภาพดีนะคะเนี่ยคุณแม่มองว่าวันนี้นะคะเป็นเหมือนเรากำลังเปิดวิธีการทำงานที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่กำลังหงุดหงิดกับโควิดเหลือเกินแล้วมันหมดหวังอ่ะเราเนี่ยมีหวังทุกวันเราจะมีหวังตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของสีสันทั้งหมดอาคารข้างล่างจะเป็นหินขัดสีสวยเป็นดอกไม้นะครับข้างล่างพื้นของอนุจะเป็นขาวเทาดำซึ่งทุกคนจะประมวลผลเข้ามาในพื้นที่นี้เพื่อหาความเป็นสงบแต่ที่นี่คือความสดใสสดชื่นเพราะนั้นตรงพื้นเนี่ยจะเป็นพื้นดอกไม้ที่มีสีสันที่สวยงามแทนคุณแม่ข้างบนก็จะมีเหมือนปรากฏที่เป็นลักษณะของผีเสื้อที่เป็นลักษณะของการบินมาตอมดอกไม้ที่พื้นตรงนี้ปรากฏที่ทำให้ไอ้ข้าวสยามนะครับแล้วทีนี้เป็นแว่นสีแต่ของเราจะเป็นผีเสื้ออ๋อของเราเป็นผีเสื้อถ้าอย่างนั้นกระจกนู้นต้องเป็นผีเสื้อแล้วต้องรีบเป็นผีดอกไม้ที่อยู่ที่พื้นนี่ครับดิ้งกับดอกไม้ที่อยู่ที่พื้นผีเสื้อกับดอกไม้โอ้โหช่างคิดนะให้เป็นความเชื่อมโยงกันเป็นธรรมชาติตรงนี้จะทานอาหารด้วยความสดชื่นมีความสุขแล้วก็มีความแบบแหมวันนี้เพิ่งตั้งโครงการชื่อดังดอกไม้บานของคุณแม่เนี่ยดังดอกไม้บานของชมเขาดังสายน้ำฉ่ำเย็นของสมชายเขาดังนะพากาศอันบางเบาเราสามดังฮะแล้วเราก็จะจับมือกันมันเป็นเพลงของเราเพลงอนาปานสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกเดี๋ยวเก็บเอาไว้เป็นสรุปสุดท้ายแต่ตอนนี้เรามี3อันเนี้ยแล้วก็มาตรงนี้โอ้เหมือนกับคุยกันเลยนะเนี่ยแต่ไม่ได้คุยมีผีเสื้อมีดอกไม้เห็นไหมดังดอกไม้บานมาแล้วเดี๋ยวดังหน้าผักกาดเดี๋ยวไปว่าเอาเสกอะไรมาเร็วๆก็นั่นแสดงว่าตรงนี้ในอนาคตอีก3เดือนนะคะท่านที่กำลังดูรายการตรงนี้เห็นแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์เนี่ยสมชายเขาเอาช่างวันศุกร์ครับมาละเขาจะทำพุกเป็นตัวครับตีพุกในพุกของเฮทอมเพลทใช่ครับเรากะว่าตุลาเนี่ยออกพรรษาเนี่ย มันจะมีมรสุมที่เนี่ยจะต้องเก็บน้ำให้ได้ก่อนเพราะถ้าเรามีบ่อแล้วเราเก็บน้ำไม่ได้เราจะฟาวไปอีก1ปีเพราะนั้นตรงเนี้ย รีบเอาอะไรเข้ามาซะก่อนสมชายแล้วเราก็ค่อยเรื่องเล็กๆคนเดินเข้ามาทำงานเพราะว่าที่นี่มันตามข้อมูลของชาวบ้านหรือเมื่อปีที่แล้วเราอยู่กันยาตุลาเนี่ยมันจะฝนมากสุดท้ายจะได้ฝนเป็นเรื่องเป็นราวตรงนี้เราอยากทันกันยาตุลาเลยครับก็คุณแม่ว่าในพรรษานี้พวกเราจะเห็นความงอกงามทั้งพื้นที่ทางกายภาพนะคะแล้วก็จิตใจเพราะว่าตอนนี้ค่ะแม่ชีที่อยู่กับคุณแม่หลายคนเนี่ยที่มีสัจจะเลยว่าในพรรษานี้เราจะลองใช้อริยวินัยนะคะดูแลกายใจของเราแล้วก็ใช้โพชฌงค์7กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเพื่อที่จะทำให้เราสุขภาพดีด้วยแล้วก็
สามารถที่จะทำงานวิจัยเป็นธรรมวิจัยได้ด้วยในเรื่องของการตามดูจิตนี่แหละแล้วก็มันจะออกไปเรื่องอาหารการกินด้วยแล้วก็มีความเพียรละอกุศลตลอดคือให้รู้เลยประหารเรื่องนี้ให้ได้นะคะคือมองมันอย่างเข้าใจแต่ว่าไม่โกรธแต่ว่าต้องละอกุศลแล้วเราก็จะได้ปิติคือสังคมโควิดเนี่ยมันไม่มีปิติต่อกันเลยไม่ได้เราต้องมีปิติกับการอยู่ที่เราใส่แมสเราป้องกันเนี่ยนะคะแล้วถ้าเรามีปิติแล้วเราก็เข้าใจมันละมันก็จะสงบลงเข้าสู่ปัสสธิสัมโพชฌงค์แล้วก็เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์อยู่ด้วยอุเบกขาสัมโพชฌงค์มันคุณแม่ก็จะทำงานเรื่องสิ่งที่มันเป็นกายภาพก็เป็นเนี่ยนวัตธรรมที่จะเกิดขึ้นไปพร้อมกันกับนวัตกรรมแล้วหลังจากนั้นคุณก็ลองดูผลว่าทำไมการไม่ยอมจำนนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคิดเองแต่ว่านอนเช้าก็ไม่ตื่นสายก็ไม่ตื่นไม่ค่ะนอนหลับลึกๆตื่นมาต้องสดและไม่ยอมจำนนกับโควิดแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่พร้อมที่จะดีดตัวทันทีเมื่อโลกมันเปิดอีกครั้งนึงค่ะฉะนั้นที่นี่ยืนยันได้ว่าในพรรษาเนี้ยเราจะทดลองกลายเป็น spiritual wellness เพราะอีกหน่อยประเทศไทยจะเป็นเซ็นเตอร์หรือศูนย์กลางของเรื่องสุขภาพเรื่อง wellness เพราะฉะนั้นเราต้องเอาเรื่องสติปัญญากับสุขภาพเนี่ยมาให้มันเป็นเรื่องเดียวกันดูแลกายยังไงดูแลใจยังไงและเราไม่ได้เป็นคนที่ขายบริการแต่เราคือคนที่ให้บริการกับโลกอย่างไรนี่ก็เป็นการขอบคุณบรรดาศิลปินทั้งหลายและคนที่เหนื่อยกับเรามาในช่วงโควิดคุณแม่กับอาจารย์กรกฎเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่ธรรมาสมแต่วันนี้เรารอกันเราคอยกันเพราะร่วงงานเยอะมากด็อกเตอร์กรกฎนะฮะด็อกเตอร์กรกฎค่ะอันนี้ก็จะเริ่มแล้วนะคะวันศุกร์นี้ก็เขาตั้งกล้องแล้วค่ะทุกอย่างที่จะอยู่ในกล้องนี้เก็บเอาไว้เพื่อจะทำให้พวกเราซึ่งก็ถือว่าเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆนะคะแต่การเกิดมาแล้วทำให้โลกใบนี้มันจดจำเพราะการได้ฝึกหัดขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสเนี่ยมันจะเป็นการเกิดที่ไม่เสียชาติเกิดเลยครับอีกไม่กี่วันจะเข้าพรรษาคุณแม่จึงอยากให้กำลังใจท่านที่อยู่ทางบ้านแล้วก็พวกเราอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์หลายคนบอกว่าคุณแม่ปลอดภัยก็อยู่กรุงเทพตอนนี้จริงๆลูกศิษย์คุณแม่อยู่ในกรุงเทพวันนี้ก็ต้องหาทางมาที่นี่เพราะว่ามันหายใจไม่ออกครับงั้นเราอยู่ตรงนี้เราก็ทำให้คนมีความสุขครับค่ะสุดท้ายอยากให้อาจารย์กรกฎได้พูดอะไรกับพวกเราในรายการครับก็มาทำที่นี่ก็มีความสุขมากนะครับเพราะว่าธรรมชาติมันหล่อหลอมให้เรามีความเฟรชมีการถ้าเราเหนื่อยแล้วก็สูดออกซิเจนเข้าไปมันก็รู้สึกว่าสดชื่นและอย่างเรามาทำด้วยลักษณะของการให้ไม่มีที่สุดนะฮะแล้วก็เรามีพอมากพอที่จะให้ทุกอย่างเลยนะครับพยายามที่จะทำให้ตรงนี้มันกลายเป็นพื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นพื้นที่สำหรับการที่ทุกคนเข้ามาแล้วสบายใจและมีความสุขกลับไปเพื่อไปมอบการให้กับคนต่อไปได้ครับควรเป็นด็อกเตอร์ครับ อันนี้เป็นคนตรวจวิทยานิพนธ์โดยใช้ปากตรวจนะคะคือคนที่มันคิดว่าเรามีมากพอที่จะให้อ่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเราไม่มีอะไรที่จะให้ยิ่งตอนนี้ยิ่งต้องให้น้ำใจให้แรงบันดาลใจให้ความเป็นตัวอย่างที่ดีคือแล้วกุศลเพราะเรามีมากที่จะให้ค่ะเราไม่ใช่คนที่จะต้องอ้อนวอนขอแต่เราเป็นคนที่พิสูจน์ได้ว่าเราสงสัยเรื่องอะไรจะหมดสงสัยก็เมื่อเราลงไปทำคุณแม่ก็ปลูกต้นไม้ไม่ได้เก่งเลยแต่คุณแม่คิดว่ามันน่าจะช่วยได้ก็เลยลงมาทำเพราะฉะนั้นจะขอจบรายการวันนี้นะคะที่อยากให้กำลังใจลูกศิษย์ที่กำลังดูอยู่ทางบ้านว่ากลับมาจะเห็นหุบเขาโพธิสัตว์บ้านเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งพิงเพราะเรามีมากที่จะให้นั่นเองสุขสงบเย็นแล้วอย่าลืมเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะวันนี้ยาวหน่อยแต่เก็บไว้เป็นเรคคอร์ดนะคะเราสามคนน้ำมาลอยนะฮะก็จะลาไปก่อนนะคะอยู่กันมืดพอดีจะทำงานกันจริงๆเพราะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของหุบเขาอีกช่วงหนึ่งก็คือตอนเย็นต่อพบค่ำแสงสวยแล้วเราก็มักจะทำงานดิจะปรับเวลาทำงานนิดหน่อยนะสมชายกลางวันให้เธอนอนได้สัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงคือกินข้าวเสร็จเชิญนอนเลยค่ะเพราะโอ้โหกลางวันสุดๆสุดๆครับสุดๆ ค่ะร้อนแล้วมาทำงานตอนเย็นอย่างวันนี้เราเริ่มทำงานกันตอนประมาณสัก
สามโมงก็ไล่ไปเลยเนี่ยก็ยังอยู่ยังมีกำลังอยู่วันนี้ไปก่อนนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะขอบคุณอาจารย์กรกฎนะคะค่ะคราวนี้สั่งงานได้เลยค่ะสมชายก็เดี๋ยวพูดกันครับพูดกัน